พจน์ณปภัทรนะครับล่าสุดก็มีข่าวเกาเหลากับนางเอกรุ่นน้องร่วมช่องเดียวกันนะครับอย่างสาวยินเกวลินนะครับประเด็นก็คือตบแย่งชุดนั่นเองครับงานนี้ก็ยังมีการออกมาชี้แจงด้วยนะครับว่ากรณีนี้ไม่ใช่การสร้างกระแสให้กับละครหรือช่องแต่อย่างใดด้วยครับส่วนทางด้านสาวยินนะครับนางเอกป้ายแดงคนล่าสุดของช่อง8นะครับก็ออกมาเคลียร์ข่าวซดเกาเหลากับนางร้ายรุ่นพี่อย่างมดนั่นเองครับก็ยังมีประเด็นเรื่องของมือที่3ของเจ้าตัวให้ต้องชี้แจงกันด้วยเหมือนกันครับเป็นนางเอกป้ายแดงของช่อง8ได้ไม่นานก็มีกระแสข่าวให้ต้องกุมขมับแล้วล่ะค่ะสำหรับสาวยินเกวลินที่ล่าสุดเจอข่าวเมาแรงหลุดออกมาจากกองละครมงกุฎริษยาว่าเจ้าตัวถึงขั้นทะเลาะตบตีกับรุ่นพี่ของช่องอย่างสาวมดณปภัทรเรื่องแย่งชุดกันใส่งานนี้สาวยียืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแน่นอนจะมีก็แค่เพียงหยิบชุดผิดไปใส่เท่านั้นและส่วนตัวกับสาวมดก็สนิทกันดีก่อนจะชี้แจงเรื่องที่สนิทกับหนุ่มเป๊กรัฐภูมิเป็นพิเศษนั้นพอเล่นละครด้วยกันเจ้าตัวก็รู้สึกหวั่นๆอยู่เหมือนกันว่าคนอาจจะมองว่าเป็นมือที่3เป๊กม่านฟ้าค่ะต้องสนิทกับพี่เป๊กเพราะว่ามีจะเข้าฉากกับพี่เป๊กเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็อย่างเข้าพระนางเงี้ยบางทีมันไม่อินก็เลยอาจจะต้องถามพี่เป๊กว่าเอ้ยพี่เป๊กอยากเล่นแบบแนวไหนแล้วก็ปรึกษากับพี่ป๊อปด้วยค่ะว่าผู้กำกับอยากได้แบบไหนอันนี้ก็เพิ่งทราบข่าวเหมือนกันค่ะว่าเขาแบบแยกกันแล้วแต่ถามว่ากลัวไหมก็ไม่ค่ะเพราะว่าคุยกับพี่เป๊กในแง่ของเรื่องการทำงานมากกว่าอ๋อไม่ได้ทะเลาะกันค่ะเพราะว่ามีแค่หยิบชุดแบบผิดแล้วเหมือนพอเวลาใส่เขาบอกว่าเอ้ยชุดนี้ทำไมมันไม่พอดีตัวมันไม่อะไรก็เลยไปถามพี่เขาก็เลยบอกว่าขอดูด้านหลังหน่อยสิอ๋อเป็นชื่อของอีกคนนึงซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยไปหยิบเลยสีแดงแต่ทีเนี้ยมันมีแดง2ชุดเราก็เลยไม่รู้ว่าแดงตัวไหนอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยเป็นเรื่องขนาดนี้เลยเหรอคะก็จริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรเลยมดณปภัทรถึงกับออกอาการงงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะค่ะสำหรับกระแสข่าวเมาส์มอยออกมาจากกองละครมงกุฎริษยาเช่นกันว่าสาวมดตบตีกับสาวยีนเกวรินเพื่อแย่งชุดจากคอสตูมซึ่งสาวมดก็ยืนยันอีกเหมือนกันค่ะว่าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าคอสตูมเป็นคนจัดการเสื้อผ้าให้ทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้สาวยีนก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีอะไรอีกเหมือนกันจนหลายคนคาดเดาไปว่าทางช่องต้นสังกัดอาจจะสร้างประเด็นขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างกระแสให้กับละครหรือไม่งานนี้สาวมดก็ยืนยันค่ะว่าไม่ได้สร้างกระแสแต่อย่างใดค่ะเรื่องชุดเนี่ยคือมดไม่ได้เป็นคนจัดการเรื่องชุดเนี่ยจะเป็นทางทีมงานเนี่ยเขาจัดการคือแน่นอนว่ากองละครเขาจะมีฝ่ายเสื้อผ้าที่เขาคอยดูแลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายคอสตูมที่เขาแบบจัดให้เราก็แค่อะซีนนี้ใส่ชุดอะไรเขาก็จะยืดชุดให้เราแล้วเราก็มีท่าที่เปลี่ยนแค่นั้นเองตอนอยู่ในกองไม่มีอะไรนะคะตอนอยู่ในกองไม่มีอะไรนะคะก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันแต่สำหรับตัวมดเองเนี่ยตัวมดไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่เกี่ยวนะคะหนูว่าไม่เกี่ยวอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนแบบคนเขาเมาส์กันหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบ